ไปร้องไปเลยปัดน้ำแข็งกันดูจากสภาพอากาศแล้วน่าชื่นใจนะทุกชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวเจอทั้งสุขและทุกข์คุกเข้ากันไปตามวัฏจักรชีวิตของแต่ละคนสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากการเดินทางนั่นคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสัมผัสประสบการณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละชาติจึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้หลายๆคนต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบเดินทางแต่เช้าปลายทางของวันนี้คือเมืองอบาชิริเมืองที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเกาะฮอกไกโดเราขึ้นรถไฟ JR สายโอโฮซึคุใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงเมื่อถึงอบาชิริสเตชันก็ขึ้นรถบัสต่อไปอีกประมาณ10นาทีเราไม่ชักช้ารีบซื้อตั๋วแล้วรอขึ้นเรือออโรล่าดิฟไอซ์เป็นเรือตัดน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่จะนำนักท่องเที่ยวกว่า400ชีวิตมุ่งสู่ทะเลโอโฮซึคุบนเรือออโรล่าดิฟไอซ์มีการจัดโซนที่นั่งแต่ละชั้นอย่างเป็นระเบียบให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมวิวทิวทัศน์อย่างใกล้ชิดฐานน้ำแข็งปกคลุมพื้นผิวมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเสมือนดั่งปูพรมให้เรือได้ล่องลอยบนฐานน้ำแข็งโดยส่วนหัวเรือมีเครื่องตัดเจาะก้อนน้ำแข็งทำให้เรือได้แล่นผ่านอย่างสะดวกนับเป็นความงดงามของธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวอยากเห็นอยากสัมผัสอยู่บริเวณแถบชายฝั่งทะเลโอโฮซึคุอยู่ทางทิศใต้ของขั้วโลกเหนือที่มีแผ่นน้ำแข็งลอยมาจากทะเลรัสเซียจะลอยมาให้เห็นในช่วงต้นปีเวลา1ชั่วโมงที่อยู่บนเรือดูเหมือนจะนานแต่เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเพราะมัวแต่ตื่นเต้นกับทานน้ำแข็งสีขาวโพลนเต็มท้องทะเลมองไกลจนสุดลูกหูลูกตาสวยงดงามดังประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว เมื่อลงจากเรือเราเดินทางมาขึ้นรถบัสด้านหน้าท่าเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์เรือนจำอบาชิริเมื่อพูดถึงเมืองอบาชิริคนญี่ปุ่นจะนึกถึงเรือนจำหรือว่าคุกว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่โหดร้ายแม้แต่ราชานักแหกคุก
ยังต้องหลั่งน้ำตาจุดเริ่มต้นของเรือนจำเริ่มขึ้นตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่กักขังอาชญากรอันตรายกว่าพันคนหลังจากปีค.ศ.1985เรือนจำอาบาชิริถูกปรับปรุงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จะมีหุ่นขี้ผึ้งจำลองภาพการใช้ชีวิตของนักโทษในช่วงเวลานั้นๆซึ่งดูเหมือนจริงจนน่ากลัวทีเดียวว่ากันว่าเป็นคุกที่น่ากลัวที่สุดและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมหลังจากนั้นเป็นต้นมาใช้เวลารอรถบัสเป็นเวลานานจนเราเกือบพลาดรถไฟเที่ยวสุดท้ายแต่ด้วยความมีน้ำใจของคนญี่ปุ่นได้ให้ขึ้นรถแล้วขับมาส่งยังสถานีนี่แหละความดีมีน้ำใจซึ่งหาได้จากการเดินทางเราขึ้นรถไฟก่อนเคลื่อนขบวนในวินาทีสุดท้ายรถไฟสายอาซาฮิกาวะนำเราสู่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าสวนสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวนสัตว์กลางแจ้งที่จัดสัดส่วนอย่างกลมกลืนตามธรรมชาติที่ดีที่สุดบะหมี่ร้อนๆกับข้าวปั้นช่วยคลายความหิวได้เป็นอย่างดีณเวลานี้ก่อนที่จะไปรวมตัวกันณจุดต้อนรับซุปตาดังของสวนสัตว์บนลานด้านหน้าเป็นเส้นทางให้เรานกเพนกวินเดินโชว์ตัวท้าลมหนาวเขาหิมะกันอย่างสนุกสนานบางตัวโพสท่าน่ารักให้ช่างภาพได้ถ่ายกันอย่างเต็มที่อีกโซนที่พลาดไม่ได้อุโมงค์แก้วแมวน้ำแหวกว่ายไปมาดำผุดดำโผล่และเมื่อโชว์จนเหนื่อยก็ได้รับปลาสดตัวเล็กเป็นของขวัญทุกตัวแย่งกันอย่างอร่อยอร่อยจุดเด่นที่น่าสนใจยังมีสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสัตว์เมืองหนาวและเมืองร้อนสัตว์อื่นๆจากทั่วทุกมุมโลกเช่นหมีขั้วโลกลิงแมวน้ำยีราฟสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าถูกออกแบบให้แต่ละส่วนกลมกลืนธรรมชาติกับสัตว์ชนิดนั้นๆอาศัยอยู่ซึ่งส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ได้รู้สึกว่าถูกเบียดเบียนหรือถูกรบกวนจากสรรพสัตว์ต่างๆบางส่วนที่ได้เข้าชมถึงกับงงว่าสวนนี้ให้คนดูสัตว์หรือจัดให้สัตว์มาดูคนกันแน่
จากสวนสัตว์เรานั่งรถบัสเพื่อกลับเข้าที่พักในเมืองอาซาฮิกาวะเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะปกคลุมทั้งเมืองทำให้นึกถึงน้ำร้อนๆราเมงมิโซะจิบชาเขียวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้าซายูนาระ